สิ่งที่ต่างก็แค่เบราว์เซอร์เว็บออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยมันใช้ IE ของใหม่ใช้ Chrome แล้วดูจากเมาส์ข้างล่างเนี่ยสีเขียวเนี่ยมันก็คือเว็บออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากสีเขียวก็ให้ได้ยินแต่เสียงนะครับมีคำถามอะไรคำถามนะผมนั่งดูตั้งแต่ตอนเช้านะครับในช่องแชทนะครับจะต้องบันทึกใน PO นะคะแล้วก็กรณีที่เรากดไปที่แถบรายการสั่งซื้อจ้างเช่านะคะก็จะเห็นว่ามีให้ระบุรายละเอียดไปสั่งซื้อนะคะซึ่งในการบันทึก PO นะยกเลิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มูลค่าส่งซื้อรวมเป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของ PO ที่เราทำการยกเลิกม.204ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
สินทรัพย์หลักก็จะถูกคำนวณค่าสินทรัพย์ย่อยสินทรัพย์ย่อยเราทราบเอาไว้มีมูลค่าเท่าไหร่แล้วพักมันมีมูลค่า2,000แล้วก็มีอายุการใช้งาน1 งวดเวลาแม่รันค่าเสื่อมที่เดือนช02 SW จะเป็นการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหรือค้างรับนะครับมีอิงดาวเหรอเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่ JR นะครับเกี่ยวกับการบันทึกรายการค้างบัญชีที่ 2.1 ถึง 2.2 นะ capture ได้เลยนะครับนี่คือเฉลยนะThank you.